ตอนนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับจู่ๆเซอร์ไพรส์ผมและทีมงานตอนแรกบอกว่าไม่ว่างตอนนี้จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ในไลฟ์นะฮะเอาคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผมไม่ว่างเพราะว่าผมมัวแต่ไปสน.นางเลิ้งไอ้มอทำไมก็ต้องไปแจ้งไอ้นี่รายละเอียดม.112เล่นงานไอ้หูซินฉีไงนี่กลับมาแล้วสน.นางเลิ้งเนี่ยก็สอบสวนผมตั้ง1ทุ่มอ่ะก็เลยตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันใช่ไหมฮะเที่ยงก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้กินข้าวผมไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนะครับแล้วนี่กินข้าวหรือยังนี่กินมาแล้วกินหน้าไอ้สน.นางเลิ้งนี่แหละอ๋อเอาอย่างนี้ไหนๆวันนี้คุณชูวิทย์มาเซอร์ไพรส์ผมแล้วก็แฟนๆรายการ The Standard Now แล้วผมเชื่อว่าประเด็นที่คนอยากรู้มากที่สุดเอาตรงประเด็นเลยวันนี้ตกลงได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ไหมฮะต่อสายหรือเจอตัวหรือเจอใครครับคุณพีรพันธ์แค่นั้นเหรอฮะก็การประชุมครม.ไม่ครม.ยังไม่เลิกไงก็ผมให้คุณพีรพันธ์อย่าต้องดับดิคุณพีรพันธ์เนี่ยต่อสายคุยกับท่านนายกผมบอกว่าผมเป็นประชาชนเมื่อปลาสีทองของอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับแล้วไปใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวดูก็รู้ไอ้ที่จะยุบสภาวันที่8วันที่9อ่ะรู้นะรู้อะไรฮะสภาไอ้เนี่ยนะผมว่าเดินก็ไปทำเนียบทีเดียวเนี่ยหูผมเนี่ยได้ยินอะไรมาหูเอ้าประตูมีหน้าต่างมีหูประตูมีช่องครับวันที่8หรือวันที่9เนี่ยยุบสภาเลือกตั้งวันที่14ใช่ไหม14ฮะวันที่7วันที่7พฤษภาดังนั้นเนี่ยไอ้ช่วงเลือกตั้งเนี่ยอย่ามาหาเสียงนะอย่ามาสัญญิงสัญญาอะไรเนี่ยนะเอาพูดมาเลยไอ้พรรคเพื่อไทยอ่ะพูดให้มันเต็มปากหน่อยนะว่าจะบอกตัวเองเป็นพรรคเทพเป็นประชาธิปไตยนะว่าทางนู้นเป็นเผด็จการบ้างละวิพากษ์วิจารณ์3ปอทรราชอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะแล้วเที่ยวนี้จะไปรวมกับเขาไหมพูดออกมาเลยง่ายจริงพูดออกมาเลยเก่งจริงพูดออกมาเลยเยอะอุ้งยิงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยพูดออกมาเลยพูดออกมากับพลังประชารัฐใช่ไหมเออจะรวมกับพลังประชารัฐไหมอันนี้ล่าสุดคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าถ้าพลังประชารัฐจับมือได้แต่เพื่อไทยเขายังไม่ได้พูดก็นั่นเลยเดินไปซักเพื่อไทยเลยผมจะซักให้ผมจะไปตั้งโต๊ะแดงซักเลยทำเป็นขึ้นเวทีอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าพูดออกมาชัดๆเลยดีกว่าว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะร่วมกับพลังประชารัฐไหมอย่ามาเหนียมเหนียมอย่ามางกงกเงินเงินเงี้ยนเดี๋ยวพอเลือกตั้งไปเสร็จก็เอาแล้วทำเพื่อชาติเสียสัตว์ต้องไปร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่เนี่ยผมบอกให้นะมันควรเลิกเล่นการเมืองแบบนี้เสียทีถ้าอยู่พรรคไหนข้างไหนก็ควรที่จะกระทำแบบนั้นให้ประชาชนเขาสบายใจในการเลือกคุณคุณอย่ามาดีสีตีเป่าแล้วก็ทำเป็นเนียนๆไปอย่าทำอย่างนั้นเลยปีนี้มัน2566แล้วคุณออฟ อย่าใช้พฤติการแบบนักการเมืองสมัยโบราณเลยเลิกเสียทีเถอะผมขอร้องดังนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเป็นใหญ่คุณรอบวันนี้ผมเข้าไปในฐานะประชาชนบางคนบอกอ้าวทำไมอย่างชูวิทย์เข้าไปได้อ้าวผมไม่รู้เหรอผมจะไปรู้เข้าได้ยังไงคุณไม่ถามก็แล้วโอ้โหคุณชูวิทย์ถ้าคุณชูวิทย์ไม่ได้ไม่มีใครเข้าได้แล้วฮะคุณชูวิทย์เข้าไม่ได้ไม่มีใครเข้าได้แล้วฮะก็ผมบอกผมเป็นประชาชนผมเอาเรื่องข้อมูลทุจริตคอร์รัปชันก็ใช่ไหมล่ะที่ติดป้ายเอาอย่างนี้ก่อนจะไปข้อมูลทุจริตคอร์รัปชันซึ่งวันนี้แฉหลายเรื่องมากๆขออนุญาตประเด็นเมื่อสักครู่นิดนึงที่ออกมาซัดเพื่อไทยเนี่ยคนถามมาแล้วนี่คุณชูวิทย์มีประเด็นทางการเมืองมาเชียร์ใครหรือเปล่าเนี่ยผมซัดหมดทุกพรรคพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคทุกพรรคก็คุณติดป้ายมาให้ผมดูเองคุณสื่อสารกับผมเองเนี่ยคุณไปติดตามสาวไฟฟ้าไม่ใช่พวกคุณเหรอใช่เอาก็พวกคุณทั้งนั้นน่ะแล้วผมถามกกต.เนี่ยทำบ้าอะไรอยู่กกต.ก็พวกนี้สัญญาจะให้ทั้งนั้นน่ะสัญญาว่าจะทำอย่างนั้นสัญญาว่าจะทำอย่างนี้อ้าวแล้วผมถามว่าเอาเงินที่ไหนอ่ะเสร็จก็ต้องไปเอาเงินงบประมาณอ้าวแล้วงบประมาณคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เริ่มเอามีคอมมิชชั่นมีค่าเงินทอนมีค่าน้ำดังนั้นวันนี้เนี่ยผมซักตรงๆผมถามพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์ผมถามว่าคุณอยากจะแลนสไลด์คุณจะเป็นรัฐบาลผมเข้าใจแต่ผมอยากถามคุณว่าถ้าเกิดคุณไม่ถึง250เนี่ยตกลงว่าคุณจะรวมกับพรรคเพื่อพรรค
พลังประชารัฐไหมผมผิดไหมที่ผมถามคุณอย่างเงี้ยถามอย่างนี้ผมในการว่าโอ้ยผมซัดคุณเหรอผมถามแค่นี้เองนะหรือเราต้องไปถามพลเอกประวิตรด้วยไหมฮะว่าพลังประชารัฐจะจับมือกับเพื่อไทยหรือเปล่าได้ทั้งนั้นก็ไหนบอกว่าคุณจะไม่ร่วมไงก็คุณบอกไม่ใช่เหรอว่าไอ้พรรคเนี้ยติดคุกบ้างละใครใกล้ทักษิณติดคุกหมดอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วคุณก็จะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมนะอันนี้ของประยุทธ์นายกประยุทธ์เขาปฏิวัติเอาให้มันได้อย่างนี้สิก็คุณเป็นศรีธนชัยอย่างนี้นี่เองเรื่องไทยถึงเป็นอย่างนี้เวลาคุณรวมคุณก็รวมกันสามปออ่ะเวลาคุณจะแยกคุณก็บอกไอ้ปอนี้ไม่เกี่ยวกับปอนี้นะไม่เกี่ยวนะอ่ะคุณก็พูดของคุณลงไปพูดไปให้เต็มที่เลยอ่ะพูดพอหรือยังพูดพอหรือยังอ่ะถึงทาผมพูดบ้างเวลาที่คุณรวมกันน่ะคุณก็เป็น3ปอครับตอนนี้คุณจะแยกกันคุณก็บอกปอประวิตรไม่เกี่ยวกับปอประยุทธ์คนปฏิวัติประยุทธ์ก็โถประยุทธ์ก็จะปฏิวัติคนเดียวได้ยังไงคุณก็ร่วมมือกันคุณอย่าไปทำอย่างนี้เลยแยกกันเด้อพูดไปกระทบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าเสรีพิสุทธิ์ไปเกี่ยวอะไรอ่ะก็คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเนี่ยคุณประวิตรแกไม่มีกำลังจะมาปฏิวัติแล้วตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นคนมีอำนาจอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นจับมือกับพลเอกประวิตรพลังประชารัฐได้คือคุณออฟวันนี้เนี่ยคุณต้องเป็นรัฐบาลอย่างสง่างามคือทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลหมดครับแต่คุณไม่มีศักดิ์ศรีคุณจะเป็นรัฐบาลไปทำไมคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ทำงานได้ผมจะบอกคุณนะถ้าผมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านคนเดียวผมล้มรัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลครับเอาจริงๆณวันนี้ผมจะบอกคุณง่ายๆนะผ่านรายการเดอะสแตนดาร์ดครับผมเป็นประชาชนผมจะเลือกรัฐบาลให้ดูยังไงฮะการเป็นประชาชนอย่างผมเนี่ยณวันที่เขาหาเสียงนะณวันที่เขาอยู่ในช่วงการแคมเปญหาเสียงต่างๆผมจะแจงรายละเอียดของไอ้พรรคไหนที่มันตบัดสัตว์มันเคยทำอะไรไว้โอ้ผมจะถอดกระดูกเอามันออกมาเป็นชิ้นๆเลาะกระดูกมันออกมาเพื่อให้เห็นว่าพฤติการมันเป็นยังไงในอดีตแล้ววันนี้เนี่ยนะถ้ามันยังหลอกลวงประชาชนอยู่ผมจะไม่ให้โอกาสครับผมจะตามล้างตามผานตามเช็ดตามพูดตามผจญเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ตาสว่างได้รู้เสียทีว่าไอ้พฤติการแบบนี้มันไม่ได้ใช้หรอกตราบใดที่ประชาชนเข้มแข็งครับรัฐบาลก็จะต้องเชื่อฟังประชาชนแต่ฝรั่งเขาบอกว่ารัฐบาลเป็นแบบไหนก็เพราะว่าประชาชนเป็นแบบนั้นนี่ไงเพราะประชาชนเนี่ยไม่รู้เท่าทันไงรัฐบาลถึงหลอกเอาหลอกเอาแล้วมาเป็นรัฐบาลนี่แกล้งผมระหว่างนี้ทำไมดับไปไม่ดับไม่ดับคุณชูวิทย์จะได้ยินไหมนี่แล้วคุณดูแล้วกันนะคุณดูว่าเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ใช่ไหมไอ้ระบบการเมืองเนี่ยมันพังสลายใช่ไหมที่คุณซื้อตัวใช่ไหมที่คุณต้องตีบ้านนู้นมาทะเลาะไอ้สุพรรณนี่โอ้โหคนอื่นจะเข้าไม่ได้เลยนะสรุปแล้วสุพรรณเป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่นะชลบุรีนี่ใครก็จะเข้าไม่ได้เลยนะตกลงว่าพรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาเข้าไม่ได้คุณก็เก่งจริงคุณก็ให้ประชาชนเลือกสิทำไมคุณจะต้องมานั่งกักนั่งกันโอ้โหไปไล่ถึงคนตรงคนตายนู่นน่ะขุดก็ขึ้นมาพูดถึงเลยนะครับคุณทำความดีประชาชนเขาก็เลือกคุณมันไม่จำเป็นนี่ครับว่าคุณต้องห้ามพรรคนู้นเข้าพรรคนี้เข้าครับผมไม่ได้ก็รู้ว่าจังหวัดนี้มันเป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่นี่คือการเมืองสมัยใหม่ครับนี่มันไม่ใช่การเล่นการเมืองแบบสมัยก่อนสมัยโบราณมันไม่ใช่แล้วคุณจะพอได้แล้วนะครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะที่พอนะหมายถึงนักการเมืองนะผมหมายถึงว่าตั้งแต่นี้ต่อไปประชาชนต้องกำหนดทิศทางของการเมืองครับประชาชนอย่างผมนี่แหละครับที่ผมจะรวมภาคประชาชนมาด้วยกันและภาคประชาชนอย่างผมเนี่ยจะแข็งแกร่งและจะชี้นำนักการเมืองได้โอ้โหนี่ไม่ได้จะมารีเทิร์นจัดตั้งพรรคการเมืองนะไม่ใช่ใช่ไหมอย่าเลือกผม อย่าเลือกผมถ้าบางคนเชียร์นะมาให้เลือกแต่จงอยู่ข้างผมเพราะข้างผมเนี่ยคือข้างของความยุติธรรมข้างของประชาชนไม่ใช่ข้างของนักการเมืองโอ้โหผมเห็นนักการเมืองพวกเนี้ยเห็นแป๊บเดียวหางโผล่แล้วคุณชูวิทย์เลยผมขออีกนิดนึงได้ไหม
พอดีมีคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเนี่ยออกมาซัดเพื่อไทยเพราะวันนี้เพิ่งคุยกับนายกประยุทธ์หรือเปล่าคุณเข้าใจไหมผมซัดนายกประยุทธ์มา8ปีทำไมคุณไม่พูดผมซัดนายกมา8ปีทำไมคุณไม่พูดบ้างผมซัดมาทุกปีทุกปีผมก็พูดถึงนายกว่าอยู่8ปีมาวันนี้เนี่ยมีอำนาจพิเศษมา8ปีวันนี้มาใส่เสื้อนักการเมืองยกมือไหว้เขายังไม่เป็นเลยการที่ใส่เสื้อนักการเมืองท่านประยุทธ์ต้องเข้าใจว่านักการเมืองเนี่ยก็คือนักการเมืองเหมือนท่านมาเรียนรู้ป.1ใหม่เพราะอะไรเพราะแต่ก่อน8ปีที่ผ่านมาท่านมีอำนาจพิเศษท่านจะพูดอะไรท่านไม่สนใจใครเพราะว่าโอ้กูจะพูดอย่างเงี้ยใครจะทำไมกูแต่วันนี้ท่านไม่ใช่แหละท่านเป็นนักการเมืองแล้วท่านสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วผมสังเกตไอ้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันประหลาดนะไอ้พรรคอื่นตีร้องคล้องเปล่าโอ้โหยะยะหาเสียงแต่พรรครวมไทยสร้างชาติทำไมมันเงียบนักวะมันดูวิกลวิกลยังไงมันดูเงียบฉี่เงียบฉี่ยังไงไม่รู้คุณสังเกตดูดิเอออันนี้จริงไหมแต่เขาก็เริ่มมาตอนหลังนะคุณชูวิทย์เขาเริ่มมาตรงไหนมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะก็พลเอกประยุทธ์นี่ลงพื้นที่รัวๆเลยนะแข่งกับพี่ป้อมเลยนะผมว่าไม่รัวเท่าไหร่หรอกนะบิ๊กป้อมเนี่ยก็บอกว่าถ้าความสบายใจของตู่บิ๊กตู่ไม่ได้เป็นก็ยกให้บิ๊กป้อมเป็นเสียดีกว่านี่ไงนี่คือแผนเขานะบิ๊กตู่เนี่ยไม่สามารถรวมกับพรรคเพื่อไทยได้ไม่สามารถรวมกับพรรคก้าวไกลได้อันนี้แน่นอนครับรวมได้กับใครรวมได้กับหนูอนุทินรวมได้กับไอ้นนท์ผมถึงบอกไงว่าวันนี้ผมดูดวงชะตาบ้านเมืองแล้วไอ้ชะตาไหนพรรคไหนเนี่ยเป็นพรรคที่มันชะตาดับพรรคไหนชะตาถึงคาดพรรคไหนชะตาที่เป็นทันและพรรคไหนเนี่ยที่ชะตาจ่ายแต่จ่ายที่คงจะจ่ายทุกพรรคแต่มันมีพรรคหนึ่งที่จ่ายเยอะมากเหรอพรรคไหนฮะก็ดูแล้วกันนะพรรคไหนนะยิงสลุดเลยยิงปืนใหญ่เลยไม่ได้ยิงกระสุนนะยิงปืนใหญ่เลยอยากจะอยู่อยากจะตั้งปักพรรคตรงกรุงเทพโถคิดผิดแล้วมึงคนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เงินสาธุรวมพวกเขาครบแล้วทุกวันนี้คุณไปถามไปคุณออฟคุณอยู่คนอยู่ที่ไหนตัวคุณอะบ้านอยู่ที่ไหนกรุงเทพครับเขตพระโขนงบางนาอ่ะคุณรู้ไหมพระโขนงบางนาเนี่ยใครเป็นส.ส.ผมเชื่อว่าคุณก็ไม่รู้เอาตัวคุณคุณยังไม่รู้เลยผมรู้ว่ามาจากอนาคตใหม่อนาคตใหม่ที่ไหนก้าวไกลอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก้าวไกลแล้วเห็นไหมตัวคุณยังไม่รู้ชื่อส.ส.คุณเลยแต่ทางบ้านนอกเนี่ยเขารู้หมดเหตุที่เขารู้เพราะว่าอะไรงานศพงานตายงานแต่งถนนถนนทางสาธารณูปโภคเขาไม่ครบเขาก็ไปหาส.ส.เขาผมจะบอกไงคนกรุงเทพเนี่ยตกเย็นสวดมนต์เลี้ยงหมาเข้านอนไม่สนใจอะไรแต่ผมถามคุณเถอะณวันนี้เนี่ยคุณคิดหรือว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขามาสนใจกับนักการเมืองเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจกระแสและกระแสเนี่ยผมจะเป็นคนปลุกขึ้นเองผมจะปลุกขึ้นเมื่อ2อาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งคุณดูแล้วกันว่าถ้าผมปลุกแล้วเนี่ยไอ้พรรคไหนที่มันตบัดสัตว์ไว้เนี่ยผมจะเล่นงานมันแบบประเภทไม่เหลือเลยนี่คุณจะเอาแม้แต่ซากจะเอานโยบายที่เขามาคุยมาหาเสียงเอามาชำแหละอย่างนี้เหรอว่าเฮ้ยที่ผ่านมาไม่ต้องนโยบายมันเก๊ทั้งนั้นอย่าไปสนใจนโยบายมันสนใจสันดานมันดีกว่าสนใจว่าสันดานมันเป็นยังไงมันก็ยังเป็นสันดานอย่างนั้นวันยังค่ำเอาเรื่องที่มันทำมาในอดีตเพราะว่าอะไรคุณอ๊อฟคุณจะเลือกคนเนี่ยเขาบอกว่าดูนางให้ดูนางให้ดูที่แม่แต่ดูให้แน่ต้องดูที่ยายไอ้พวกนี้มันเคยทำอะไรไหมในอดีตประชาชนอย่าขี้ลืมผมก็จะรีมายให้คุณได้ฟังรีมายให้ประชาชนได้ยินว่าอดีตเขาเคยทำอะไรอดีตมันคิดยังไงมันทำยังไงและวันนี้เนี่ยเราจะเลือกมันอีกหรือนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกประชาชนครับที่คุณชูวิทย์ตกลงหาเสียงให้พรรคไหนหรือเปล่าเนี่ยผมบอกแล้วไงคุณคิดอย่างนั้นบาปกรรมตายเพราะอะไรเพราะผมมันไม่มีพรรคแล้วผมไม่ได้ไปสนับสนุนใครเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้หวังตำแหน่งผมไม่ได้ว่าจะไปเป็นเดินตามผมจะเป็นเลขาผมจะเป็นหน้าห้องประตูเอ้ย
นะผมไม่ต้องไปหากินอย่างนั้นหรอกโอเคโอเคครับคุณชูวิทย์พอดีเวลาน้อยพอดีเวลาน้อยขออนุญาตรวบถามนิดนึงขยายเวลาสิขยายเวลาเยอะๆมีอาจารย์รออยู่อีกหนึ่งท่านคุณชูวิทย์เอาวันนี้คุยกับพลเอกประยุทธ์เห็นเขาสรุปบอกว่ามี5เรื่องตกลง5เรื่องนี้เป็นยังไงครับความคืบหน้าเห็นคุณชูวิทย์ก็บอกเรื่องแรกเดี๋ยวนี้คุณสู่ไปเลยนะบุหรี่ไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยนะดูดไปเลยนะตำรวจไม่จับก็แค่ยึดไม่ดำเนินคดีอันนี้ชัวร์เหรอเอาก็ผมคุยมาแล้วไงวันนี้ผมก็มาแถลงข่าวแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูบได้เลยสูบต่อหน้าตำรวจเลยตำรวจจับมึงยึดไปเลยเอาไปเลยเขาก็ยึดไปไม่มีการดำเนินคดีไม่มีการปรับครับอันแรกระยะสั้นอันนี้ระยะยาวต้องไปกระทรวงคุยกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงนี่มันคุยไม่เคยรู้เรื่องว่าบอกบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายสรุปแล้วบุหรี่ธรรมดาไม่อันตรายใช่ไหมแล้วบุหรี่ธรรมดาดูดได้แล้วบุหรี่ไฟฟ้าดูดไม่ได้เพราะอะไรคุณต้องตอบสิครับครับตอบมาได้ว่าเอาเลยบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแล้วบุหรี่ธรรมดาไม่อันตรายใช่ไหมยิ่งกว่าอีกด้วยซ้ำดังนั้นระยะยาวเนี่ยเขาต้องแก้ไขครับแก้ไขคำพูดและแก้ไขไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องไปที่ศุลกากรดังนั้นการนำเข้าบุหรี่จะถูกต้องการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้านะจะถูกต้องและรัฐก็จะได้เก็บภาษีได้อย่างถูกต้องอันนี้คือข้อแรกที่วันนี้ผมทำได้ข้อที่สองในเรื่องของการใช้ดุลพินิจอัยการเนี่ยมันใช้ดุลพินิจประจำคดีบอสก็ดุลพินิจคดีนู้นก็ดุลพินิจดุลพินิจบ้าอะไรของมึงนะดุลพินิจมึงอยู่ในกระเป๋าทั้งนั้นน่ะดังนั้นดุลพินิจเนี่ยมันต้องมาจากหลักเหตุผลคุณต้องสามารถอธิบายดุลพินิจของคุณได้อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องขอเวลาเพราะอัยการเนี่ยอสสท่านเนี้ยท่านหญิงหมอท่านไม่ใช่หญิงเหล็กหรอกนะท่านก็จะเกษียณอยู่แล้วกลัวขี้กลัวไปหมดอัยการด้วยการเข้าหายังหาไม่ได้เลยอ่ะคิดดูแล้วกันลูกน้องตัวเองยังเข้าหาไม่ได้อย่างนี้มันจะไหวหรือเปล่าแล้วผมเป็นประชาชนอ่ะไม่ให้ผมพบนายกจะให้ผมพบเลยไม่รู้อสสใหญ่กว่านายกหรือเปล่าโอเคอันนี้ผ่านไปข้อที่สามเรื่องอุทยานที่ทะเลาะกันอุทยานทับลานเขาใหญ่อ่ะโอ้โหจะหดอุทยานน่ะลง 200,000 ไร่อ่ะครับมันมีประเทศไหนบ้างที่ลดอุทยานคุณไปอเมริกาดิเขามีแต่ว่าโอ้ยอุทยานเขาต้องรักษาไว้อุทยานไม่มีแต่ประเทศไทยมันจะลดอุทยานเรียกให้รีสอร์ทครับเอาละแต่รีสอร์ทมันก็จะมีประชาชนคนดั้งเดิมชาวบ้านดั้งเดิมที่เขาอยู่ทำมาหากินอยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมดังนั้นผมถามว่าชาวบ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูแลป่าได้ฟื้นฟูป่าได้เขาเป็นชาวบ้านกำลังเขาเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดังนั้นใช้เขาสิครับแบ่งแยกให้ถูกว่าคนไหนเป็นรีสอร์ทคนไหนเป็นชาวบ้านดั้งเดิมถ้าแบ่งไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมึงไปตลาดนะไปซื้อสมองมาสัก2กิโลกินเข้าไปมันจะได้ฉลาดหน่อยนะถ้าแบ่งอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะแบ่งยังไงแล้วรีสอร์ทมันคือคนรวยชาวบ้านคือคนจนถ้ามึงแบ่งอย่างนี้ไม่ได้มึงก็อย่าไปเป็นเลยข้าราชการน่ะนะมาไปเป็นเด็กล้างจานที่ผมดีกว่าเอาล่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณแบ่งได้แล้วนะว่าคนรวยคือรีสอร์ทดังนั้นคุณก็การรีสอร์ทเอาไปคุณอยากจะลื้อรีสอร์ทคุณก็ลื้อไปดิถูกไหมคนรวยเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณก็ต้องให้ที่ทำมาหากินเขาดังนั้นอุทยานเป็นเรื่องของกรมอุทยานกับสปกครับไปเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของพนันออนไลน์ผู้ปกครองพนันออนไลน์เนี่ยมันแก้ง่ายจะตายแต่พนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางให้ตำรวจไว้หากินครับคุณเนี่ยต้องให้ยากับตำรวจอยู่2เม็ดเม็ดแรกก็คุณต้องให้เขากินอิ่มก็คุณให้เงินเดือนเขา10ตำรวจโทรเงินเดือน 15,000 16,000 เขาจะไปกินได้ยังไงล่ะวันนี้ 15,000 16,000 มันเหลือที่ไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เงินเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะครับถ้าเกิดให้เพิ่มขึ้นชีวิตมันก็ยังโกงอยู่ดีมันยังทุจริตมันยังขอเราจะเอาอย่างงั้นกูจัดการเลยสิกูจัดการให้เร็วด้วยนะไม่ใช่15วัน7วันคุณให้ออกไปก่อนเลยนะแล้วคุณก็จะได้ยาเม็ด2ไงเพราะมันแรงขึ้นครับเพราะถ้าเป็นตำรวจและยังทุจริตคุณไม่มีย้ายนะออกอย่างเดียวเห็นไหมเรื่องสุดท้ายที่ผมพูดเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องของรถไฟสายสีส้มครับนะการกระทำการเนี่ยสถานีต้นทางสถานีโกงสถานีที่2สถานีทุจริตสถานีที่3สถานีคอร์รัปชันสถานีที่4เงินทอนสถานีที่5บลิวทีนี้เรื่องนี้ผมพูดกับคุณ
ออฟเนี่ยถ้าให้ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยคุณออฟต้องขอเลื่อนอาจารย์เวลาไปแต่ผมรู้ว่าคุณเลื่อนไม่ได้เพราะอาจารย์ท่านก็มีเรื่องที่ท่านต้องพูดดังนั้นจะพูดค้างไว้เป็นปริศนายังไงว่าอย่ามาถามเรื่องใบเสร็จอย่าถามเรื่องจะมาฟ้องผมไม่มีใบเสร็จว่าโถชุนเล่ไอ้เรื่องการโกงเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จอยู่แล้วแต่ดูพฤติการก็พอพฤติการคุณเนี่ยมันชัดเจนคำพิพากษาศาลสูงยังไม่ออกใช่ไหมคุณอ๊อฟครับผมแต่ผมบอกคุณได้เลย27 23อ่ะทำไมผมรู้อ่ะมี50คนฮะมี50คนครับคะแนนออกมาละ27ต่อ23คุณคุณชูวิทย์มีสายหรือมีอะไรอะไรอยู่ข้างในฮะเอ้าผมมีสายได้ยังไงอ่ะคำพิพากษาต้องเป็นที่รับไม่ใช่เหรอทำไมผมรู้ล่วงหน้าล่ะทำไมผมรู้ธงอ่ะก็มันวิ่งไงเอ้าแล้วถ้าจะพูดตรงๆก็คือมันวิ่งไงคุณชูวิทย์รู้แล้วนะครับ EEM อ่ะนะแล้วคุณไปดูแล้วกันว่าใช่ไหมที่มีชื่อเนี่ยนายสปก.ก็เป็นชื่อของบริษัทชอช้างทั้งนั้นคือถ้าให้ผมพูดเนี่ยคุณกับผมเนี่ยต้องไปขึ้นศาลด้วยกันครับครับดีแล้วครับที่ไม่พูดครับเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอ๊อฟคุณเป็นสื่อสารมวลชนผมเป็นประชาชนแต่ผมเป็นประชาชนที่ผมไม่กลัวผมคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องเอามาพูดและประชาชนจะพูดได้เสียงดังกว่าพวกข้าราชการไอ้พวกบื้อๆทั้งหลายมันคิดเหรอว่าคนอย่างผมจะกลัวครับคุณเนี่ยระวังตัวให้ดีนะคุณเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะผมจะบอกคุณให้คุณคิดว่าคุณจะมาขู่คนอย่างผมคุณคิดผิดแล้วผมจะลอกกระดูกคุณออกมาไอ้คนไหนที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอย่าเผลอละกันครับผมดูคนกับคุณคนถูกดูคุณคิดรู้กันผมจ้องกับคุณถูกจ้องอ่ะคนไหนจะเล่นงานคุณได้มากกว่าคุณดูเอาละกันครับครับเอ๊ะคุณชูวิทย์อย่างนี้มีใครมาขู่หรือมีอะไรหรือยังครับเพราะตอนนี้มันเริ่มบานปลายไปหลายกระทรวงหลายคนเหลือเกินนะโอ้โหจักรจี้เหลือเกินมาขู่ตรงไหนเหรอโอ้โหจักรจี้แต่ว่าจะขู่คนอย่างผมจะเอาอะไรมาขู่ผมเอาอย่างรถไฟฟ้าสายสีส้มรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกเมื่อเช้าบอกว่าไม่มีเรื่องงบเรื่องงบรัฐมนตรีคมนาคมท่านบอกงี้นะแต่ขอรอฟังก่อนไม่มีไม่มีพฤติการเนี่ยเอาไอบริษัทตัวย่อตัวไอบริษัทใหญ่นะครับถามว่ากรรมการผู้จัดการอยู่ที่ไหนอยู่ในเรือนจำครับผิดคุณสมบัติตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่ากรรมการผู้จัดการในการประมูลจะต้องไม่กรรมการทุกคนจะต้องไม่เคยต้องคดีข้อที่แรกแหละข้อที่สองคุณเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่จากการรถไฟเดินรถไฟในประเทศเป็นเดินรถไฟทั่วโลกคุณเอาอินชอนมาทำไมเหรออินชอนเกาหลีและคุณเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะหลักการง่ายๆของเรื่องนี้คุณอย่าไปฟังเยอะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะใครใช้เงินคุณมากที่สุดแล้วทำได้กูให้มันทำถูกไหมหลักการง่ายๆของพ่อค้าถ้าใครเอาเงินกูน้อยที่สุดแล้วมึงทำได้มึงทำไปเลยไม่เห็นจะต้องมาเอาเงินกูเยอะๆเพราะว่าเงินกูก็คือเงินประชาชนถ้ามาเอาเงินกูเยอะแล้วให้มึงชนะเวรกรรมขอให้มันตามสนองไปทุกชาติทุกชาติเอาแค่นี้มึงว่ามึงถูกใช่ไหมก็ขอให้เวรกรรมตามสนองมึงตามไปถึงลูกตามไปถึงหลานตามไปถึงครอบครัวมึงโอเคเอาคุณชูวิทย์ขอทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวเรื่องของสารวัตรสัวกับนายพลจอจานวันนี้ได้หารือเรื่องนี้ไหมฮะว่าตกลงยังไงต่อสารวัตรสัวยังไม่กลับมาเลยนะคุณชูวิทย์ก็โถเอ้ยไอ้สัวมันไม่กลับมาแล้วเดิมมันเคยจ่ายใครผมรู้หมดแต่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่พูดณวันนี้เนี่ยมันเป็นนายบ่อนและเป็นนายตำรวจด้วยมันเป็นไปไม่ได้มึงต้องเลือกเอาอาชีพเดียวนายสัวเนี่ยมันอาศัยร่างของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตำรวจหากินมาโดยตลอดและทำตัวเป็นศาสดาผมได้เรียนกับนายกแล้วถ้ามึงเคลียร์ได้มึงไปเคลียร์กับนายกเลยไอ้สัววันนี้ถึงวันที่มึงต้องล่มสลายแล้วล่ะโอเคโอเคเอ้ามึงเดินทางให้ดีนะเดินทางให้ไกลไม่รู้อลาสก้าหรืออะไรมึงเคยไปหรือยังมึงไปเลยนะแต่ถ้ามึงกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ล่ะบิ๊กก้องเขารอไว้แล้วอ๋อเออนะ
แล้วกูก็เชื่อว่ามีคนที่มึงเคลียร์ไม่ได้ไม่ใช่มึงจะเคลียร์ได้ทุกคนเงินมึงซื้อไม่ได้ทุกคนหรอกครับอืมโอเคอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะคุณชวินนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ